Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ครับมาเราเปิดรับสายนะมีสายรออยู่เลยใช่ไหมครับรับสายคุณกุลครับสวัสดีครับจ้ะว่าไงครับครับผมสวัสดีครับพิธีกร3คนครับ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 ผมรบกวนเป็นครั้งที่3ครับฮะรบกวนเป็นครั้งที่3ครับครับตั้งแต่ดูมาครั้งนี้ครั้งที่3ที่โทรเข้ามาครับบ่อยๆได้เลยพี่พอดีมีข้อข้องใจจะถามนะครับเรื่องรถป้ายแดงอะครับครับระหว่างฟอร์เรสเตอร์กับนิสสัน XL ครับตัวไหนเป็นยังไงบ้างครับมองรุ่นไหนไปฮะรุ่นย่อยผมจริงๆแล้วผมไปจองฟอร์เรสเตอร์เอาไว้ตัวไหนฮะตัว IP อะฮะIP. ตัวท็อปของเขาอะฮะ IP ตัวท็อปครับเพราะว่าบันพอดีมัน 0% เงี้ยดอกเบี้ย 0% ดีอยู่แล้วนะพี่สิ่งที่พี่ทำก็ดีอยู่แล้วก็คือเทอร์โบมันก็ตอบสนองพี่อยู่แล้วนะตัวท็อปไม่ใช่ท็อปเทอร์โบครับจองที่ราคาเท่าไหร่ครับ1,300,000กว่าจำไม่ได้เนี่ยขึ้นมาอีก100,000นะแต่ของพี่จองแล้วก็ราคาเดิมจองช่วงที่งานที่ตรงไบเทคอะครับครับอ๋อมาช่วงนั้นรถ 200,000แล้วอีกคันหนึ่งคือ Excel หมายถึงว่า Excel จะเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนใจมา Excel หรือว่าไงฮะคือพอดีมันไม่มั่นใจว่าน้ำมันของ Subaru มันจะกินหรือเปล่าไงครับเพราะผมเจอแต่ละคันของผมที่ตอนนี้ใช้อยู่นี่ก็9กิโลหรือ10กิโลเล็กก็เลยเบื่อใช้อะไรบ้างพี่อะไรนะครับพี่ใช้อะไรอยู่บ้างผมใช้ Mazda 3กับตัว E200ฮะประหยัดถูกกว่าทุกคันนะครับฟอร์เรสเตอร์น่าจะอยู่ที่ตากระซิบเปิงอยู่ประมาณวิ่งทางยาวได้ถึง14-15นะครับ14-15ได้เลยสบายสบายความเร็วไม่เกิน120นะครับครับมันได้อยู่ใช่ไหมครับได้ครับประหยัดก็เนี่ยตามสเปคที่เขาเคลมเลยฮะ14-15เลยวิ่งทางยาวฮะเห็นสเปคเขียนไว้ 12.9 ผมบอกโอ้นี่กับสเปค 12.9 นี่มันก็น่าจะเฉลี่ยมันน่าจะไม่ถึงเฉลี่ยนอกเมืองในเป็นเอเวอเรสต์ฮะแล้วผมว่าพี่สบายใจได้อะพี่มาถูกทางแล้วพี่จะเปลี่ยนใจไป Excel เหรอเปล่าครับก็คือเรื่องของน้ำมันเนี่ยผมไม่แน่ใจประหยัดกว่า Excel นะฮะประหยัดกว่านะประหยัดกว่า Excel Hybrid แฮกก็ตัวมองตัว Excel Hybrid เอาไว้อ๋ออย่าเลยพี่แต่ว่าผมชอบทรง Subaru มากกว่าเอาล่ะพี่คนเราแฟนรายการรักกันชอบกันอย่าซื้อไฮบริดเลยหนุกละพี่มาถูกทางละพี่ชอบก็ดีแล้วนี่ผมก็ว่าผมก็ชอบ Forester ก็โอเคแล้วลงตัวแล้วพี่พี่มาถูกทางแล้วก็ถามนิดนึงครับผมจะต้องเปลี่ยนโชคมั้ยครับเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยอะไรนะฮะต้องเปลี่ยนโชคมันมั้ยครับซื้อมายังๆๆพี่ขับก่อนเลยพี่พี่ขับก่อนเพราะว่ารถคันนี้ตัวท็อปเป็นขับ4นะครับครับช่วงล่างมันออลวีลไดอยู่แล้วเขาเซ็ตมาดีอยู่แล้วพี่ออปชันที่ให้มาก็เพียบระบบช่วยเหลือต่างๆนะครับรถสมรรถนะดีอยู่แล้วฮะไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยครับขับก่อนพี่ขับก่อนนุ่มเฟิร์มอยู่แล้วนะครับช่วงล่างใช่นอกจากจะโหลดแล้วใส่สตาร์ทปรับเกียร์อ๋อไม่คุมไม่ได้โหลดเดิมๆนะครับพี่เอ็กจะยุให้แต่งซิ่งอย่างเดียวเลยฮะพอดีไปฟังเสียงพี่แล้วไม่น่าใช่งั้นฮะไอตัวเขาเซลล์ครับผมมันมีอีกตัวนึงตัวเลอโวกลดไป 500,000 เนี่ยโหผมก็ตกใจก็เลยไปดูเออชอบโฉมมันถ้าอันเนี้ยน่าผมเชียร์เพราะผมชอบเลอโวกมัน 1.6 เทอร์โบครับครับเครื่องมันได้เครื่องเทอร์โบด้วย
ครื่อง 1,670 แรงม้าใช่แล้วออปชันนี้ให้มาครบเขาลดได้มี 500,000 เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ189ครับ189ก็ราคามันจะไปเท่าฟอร์เรสเตอร์ตัวที่เป็นเครื่องเทอร์โบตัวนำเข้าแต่ว่ามันก็รถคนละประเภทนะเลยวอล์กนี่มันยังประมาณเป็นเอสเตทนะฮะเป็นรถแบบประมาณนั้นก็คือมันเป็นแนว5ประตูยาวแต่ว่ามันขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันผมว่าโอเคมันก็เลยชอบตรงนี้ครับแล้วรู้สึกว่าดูแรงบิดแล้วมันมากกว่าเงี้ยมันมากกว่านะเพราะมันเป็นเครื่องเทอร์โบ220ครับไอ้ใช่250แรงบิดเพราะว่า Forester ของพี่เป็นเครื่อง NA ครับไม่มีเทอร์โบชาร์จเขาบอกว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับ XV แต่แล้วแต่ตัวถังมันใหญ่กว่ามันจะแบกน้ำหนักมั้ยครับเนี่ย Forester ใช่ไหมฮะอ๋อครับใช่ครับที่ผมไปลองผมว่าวิ่งดีนะฮะครับแต่ไม่ถึงกับทดลองแล้วครับไม่ถึงกับแรงแต่ก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้อืดอ่ะผมว่านะมันก็ตอบโจทย์ดีตอบสนองได้ใช้ได้แต่ว่าเอาปิดปาร์คคงไม่ใช่โอเคไหมครับได้ครับผมขอบคุณมากครับ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 พี่กอวัชรพลรายงานตัวครับสวัสดีครับคุณกอวัชรพลมาดู SUV กันต่อนะฮะเขาถามว่า Innova ตัวใหม่น่าใช้ไหมครับหรือจะเลือกเป็น Alphard มือ2ดีเพราะราคาอยู่ที่ล้านต้นๆเหมือนกันInnova ใหม่เนี่ยนะที่จะเปิดตัวเนี่ยนะครับถ้าตัวท็อป Innova ใหม่ก็คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณล้านสองล้านสามแน่ๆราคาต้องมีล้านอัพอยู่แล้วใช่ครับถ้าตัวท็อปแต่เอาฝาดล้านสองล้านสามนี่มันรถมันคนละไซส์กันนะมันรถตู้นะคนละพิกัดกันนะ MPV กับรถตู้ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วไอเอาผาดล้านสองล้านสามนี่มันยังไม่ได้นะเอาผาดวันนี้มือสองถ้าไม่นับหน้าริมตัวแรกเลยนะปี2001เลยประมาณนี้นะปีอะไรนะปีตั้งแต่00จนถึงตัวแรกๆอ่ะ06นะคือวันนี้ผมว่าหน้าริมก็ไม่น่าใช้แล้วมันเก่ามากแล้วเทียบแล้วไปเทียบกับ Innova ใหม่ถ้าเราเป็นโฉม2นั่นก็วันนี้ราคาล้าน2 3ซื้อไม่ได้ผมเห็นในตลาดถูกที่สุดวันนี้คือล้าน5ราคาดีดขึ้นไปอีกแล้วนะฮะตอนนี้ใช่วันนี้ผมเห็นในตลาดนะถูกสุดก็คือล้าน5แล้วล้าน5นี่ไม่เพียบ สวยๆวันนี้ก็ซื้อกัน16 17อ่ะ Innova เนี่ยตอนนี้เทรนด์ที่สุดแล้วเพราะเพิ่งออกมาเมื่อวานผมอันนี้วันจำวันผิดเขาเปิดตัวเมื่อไหร่นะพี่30ครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนเขาเปิดตัวมีโปรเจกต์แล้วก็ต้องบอกว่าหน้าใหม่แล้วก็เทียบกันจริงๆแล้วอย่างเอาผ่านเนี่ยคุณรู้ว่าคุณขับเองคุณเขินได้เปล่ามันรถตู้อ่ะอันนี้เขาเรียกเป็น MPV Multi Purpose Vehicle เพราะฉะนั้นเนี่ยตนจริงไปลองดูรอดูรถก่อนผมมองว่ารอดูก่อนว่า30เนี่ยโตโยต้าเขาให้อะไรมาบ้างนะอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปใจเย็นรอดู30ก่อนแล้วราคาก็ยังไม่มีใครเคาะแล้วจริงๆว่าจะเท่าไหร่นะใช่ฮะยังไม่มีใครคอนเฟิร์มนะว่ามันน่าสนน่าใช้ขนาดไหนมีแต่การคาดเดากันว่าราคาจะทะลุล้านใช่แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้องรอดูครับเกิดเข้ามาเป็นเครื่องดีเซล2008ทำไงเขาร้องกรี๊ดเลยนะถูกป่ะใช่รอดูครับครับไม่นานแล้วสิ้นเดือนนี้รู้เรื่องแน่นอนมาดูข้อนี้รถใหม่ข้อนึงครับ Ford Echo Sport ครับน่าเล่นไหมครับณวันนี้อ่ะ Echo Sport มันใช่ไหมเราซื้อตอนเนี้ยคือเป็นรถที่นอกกระแสนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างมีสไตล์เฉพาะตัว อย่างเช่นเหมาะกับคนที่ชอบมีกิจกรรมพิเศษจะไปขนเครื่องซักผ้าฝาหน้าพวกนักกีฬาอะไรพวกเนี้ยนักกีฬาพวกนักวิ่งอะไรเงี้ยนักกิจกรรมกลางแจ้งตอนที่มันออกมาใช่พี่เอกแต่ปัจจุบันนี้ตอนนี้เขามีอะไรอ่ะมีเซียนต้ามีเยอะแยะเลยอ่ะทำไมยังไปเอาซื้อไอ้คอสปอร์ตวันนี้ผมซื้อเซียนต้าดีกว่าเออยังมองไอ้คอสมันเอาแล้วผมว่าตอนนี้มันหมดแล้วแล้วชงมันหน้าตามันเฉยอ่ะแล้วเอาอะไรกับมันก็ไม่ได้เออขับก็ไม่สนุกข้อดีอย่างเดียวคือยกเครื่องซักผ้าฝาหน้าไว้ข้างท้ายได้แค่นั้นฝาท้ายเปิดได้กว้างใต้ท้องสูงแต่ขับแล้วก็อืดๆแต่เป็นผมราคาเท่านี้ทับกันแล้วผมเอาเซียต้าดีกว่าตอนที่เขาเปิดตัวใช่มันไม่มีคู่แข่งไงมันแล้วตอนนี้เขาออกมากันไปถึงไหนแล้วยังกลับไปมองในโคสปอร์ตเหรอมีของใหม่ต้องเยอะ VT5 ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับค่าตัวเท่าไหร่โอ้โหเขาหากันให้ควักครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็น DC5 ที่เป็นไทป์ R นะครับราคาอยู่ที่ล้านต้นๆล้านต้นนะครับแต่ตอนนี้รถหายากแล้วเพราะคนก็กลับมาเล่นเพราะว่ามันก็ยังถือว่าเป็นโมเดลสุดยังเป็นล่าสุดอยู่สำหรับคนได้ยังไม่มีตัวใหม่ออกมาแล้วก็ถ้าเป็น DC5 ตัว Type R ในวันนี้
ผมว่ารถถูกต้องไม่มีแล้วล่ะน่าจะมีก็จดประกอบเหลือๆแล้วก็รถจดประกอบดีๆก็ไปหมดแล้วอันนี้จดประกอบแบบซื้อเก็บกันหมดแล้วงานแบบไม่ได้แล้วอ่ะงานรองแล้วอ่ะต้นฮะแล้วก็ถ้ารถแท้ๆ32เลยผมว่าหลุดออกมาไม่ถึงเราหรอกครับผมเห็นหลุดออกมาหน้าเว็บแป๊บเดียวหายฮะไม่เกินครึ่งชั่วโมงจริงๆนะผมเคยเห็นหลุดออกมาหน้าเว็บเนี่ยร้องๆกันอยู่20นาทีมั้งเข้าไปทีตองแล้วเรียบร้อยเขาเอาโอนกันกาอากาศเลยยากใช่ฮะก็จะมีตัวไทเอสที่เป็นเครื่อง 2,000 ที่ตัวแรงม้าน้อยนะครับที่ก็ส่วนใหญ่ก็ไทเอสก็มาทำเป็นไทอาร์กันหมดแล้วแปลงหมดแล้วแปลงหมดแล้วไม่เหลือแล้วไทเอสแต่ขับไทเอสมันก็อย่างนั้นแหละแต่เขาดูกันที่เลขตัวถังเลยว่าเป็นไทอาร์แท้หรือเปล่าดีซีไฟแท้ไหมดีแม็กไทเทเนียมปี11ครับรุ่นแคปยกสูงนะครับมีกองแอร์ไหมมีดิมีไหมดีไหมรถกระบะเขาต้องมีกองแอร์แต่ว่าปี11เนี่ยมีช่องปี11เนี่ยมีช่องแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่ามีว่าใส่ให้หรือยังนะบางทีต้องเจาะเพิ่มนะครับเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะมันใกล้เคียงสูสี11ถ้า12 13เนี่ยมีแล้วใช่กองแอร์คือถ้ายังไม่มีก็เจาะใส่ซะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมาถามว่ารถป้ายแดงระหว่างยาริสตัว J นะครับตัว J นี่อยู่ที่ประมาณ 500,000 แล้วก็ Seat CVT ตัว GL ซูซูกิ Seat ใช่ไหมวิ่ง150โลใช้5ปีเลือกอะไรดีครับถ้าผมเอาไปยาริสนะใช้5ปีคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ย4ประตูกับ5ประตูอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เลยคือตัว J ของยาริสเนี่ยถ้าเทียบออปชันแล้วมันน้อยกว่าคือกุญแจก็ยังไม่รีโมทล้อฝาครอบแต่ว่ามันได้ความเป็นโตโยต้าแล้วได้ระยะยาวส่วนถ้าเซียสเนี่ยฟูลออปชันเลย GL เนี่ยแล้วได้คันใหญ่ด้วยนะรถคือว่ามันนั่งกันเจ็ดที่นั่งก็ใช่ป่ะเซียสไม่ใช่เป็นเก๋งเป็นเออร์ติก้าแล้วเออร์ติก้าเซียสก็คือเป็นเก๋งเป็นอีโคคาร์ที่คันใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ไซส์ใหญ่สุดใหญ่กว่าอเมร่าอีกนะต่าง5ปีเลยเหลือเท่าไหร่อ่ะแต่5ปีไม่ต้องถามว่าไม่ต้องสืบว่าไม่ต้องสืบราคาจะเดือดก็พอ5ปีเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนรถคุณพระเซียสไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องผ่อนไปหมดแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นอะไรเหมือนเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แต่ยาริสเนี่ยผ่อนหมดแล้วยังมีทุนไปดาวคันใหม่ต่อถูกยังมีเงินพ็อกเก็ตมันนี่ติดกระเป๋าไปจริงเรื่องนี้ที่เราพูดบ่อยเรื่องบางคนบอกว่าไม่ซีเรียสเรื่องราคาขายต่อนั่นหมายถึงว่าเขาใช้ยาวแต่เชื่อว่าทุกคนยังไงก็ต้องซีเรียสเรื่องนี้คุณขับรถคุณไม่เซียนเหรอผมเองผมขับรถผมเห็นรถใหม่ๆผมยังคันเลยใช่ไหมผมยังอยากให้มันรถเอาไปต่อทุนเลยแล้วมันจะไปต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่รถคันเก่าแล้วว่าขายได้เท่าไหร่เนี่ยเราที่เขามองกันตรงนี้ที่เราพูดกันที่บ้านเอฟนะที่คนมานั่งโหวตว่าคุณมีสิทธิ์ไปต่อหรือคุณไม่ได้ไปอ่ะเนี่ยเราย้ำเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้สำคัญคุณต้องมีความถูกไงเวลาไปดาวบางคนอาจจะไม่มีเงินเก็บแต่ว่าผ่อนรถไปเรื่อยๆแล้วเงินนี้มันคือเงินเก็บเราใช่แต่ถ้าผ่อนไปแล้วรถมันมูลค่ามันด้อยลงมันไอ้ด้อยมันด้อยอยู่แล้วแต่มันด้อยลงแบบมันหายเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อุตส่าห์ผ่อนรถแทบตายใช่พอผ่อนหมดแทนที่จะเป็นไทยจะขายพอ5ปีปุ๊บถึงวันนั้นคันอยากจะเปลี่ยนรถก็เอารถคันนี้ไปเป็นเงินดาวถูกเขาไม่ต้องควักเงินสดแล้วไงนี่แหละที่เขาถึงเล่นผ่อนกันต่อไปเขาต่อขั้นเขาเรียกต่อลมหายใจกันไปเรื่อยๆจะขยับสเต็ปไปได้นี่แหละถึงบอกว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องไม่ควรมองข้ามรถตลาดก็ยังได้เปรียบอยู่แกนสตาร์เล็กครับหุ่นใดตัว VIP 2013ราคา 950,000 น่าใช้ไหมครับ7ที่นั่งนะครับ2013ป้ายดำคันนี้ครับถามว่าคุ้มไหมเขาบอกว่าคุณใดจัดเต็มนะภายในแต่ราคาก็มาเต็มเหมือนกันนะล้านเก้ากว่าล้านเก้ากว่าแต่ถามว่าคนแรกเขาทำใจได้ครับ3ปีหายไปล้านหนึ่งมันหายอยู่แล้วไอ้หายมันหายอยู่แล้วหายอยู่แล้วแต่คนที่ซื้อแกสตาร์เล็กนี่เขาทำใจได้ครับทางล้านหนึ่งเป็นไปได้เหรอผมกลัวมันไม่ใช่แกสตาร์เล็กแล้วมาทำก๊อปแล้วก็อ้างว่าเขานี่เป็นแกสตาร์เล็กวันนี้มันมีนะคุณใดเนี่ยคือไปทำข้างนอกอัพให้เป็นตัวท็อปอย่างเงี้ยอัพให้มันเป็นแกสตาร์เล็กแล้วมันไม่ใช่แกสตาร์เล็กแท้นะเพราะนั้นเช็คดีๆครับรถมันมีเงื่อนงำอยู่รถคันละเกือบ2ล้านอ่ะใช้3ปีคุณขาดทุนล้านหนึ่งคุณทำใจได้ไหมผมถามเลยเอาตรรกะมาคิดกันเลยแต่จริงๆตัวแกสตาร์เล็กมือ2ราคาซื้อขายข้างนอกในเต็นท์เนี่ยประมาณนี้นะมันประมาณนี้นะมันราคามันเพราะว่า
พราะมันเป็นหนึ่งเป็นฮุนไดแล้วมันเป็นรถที่ไม่มันเหมือนกันหมดทุกอย่างใช่เพียงแค่ข้างในไม่เหมือนนั้นเองภายในมันลงทุน 4-5 แสนก็ไปเช็คว่ามันใช่ตัวแกนสแตเล็กแท้หรือเปล่าแท้หรือเปล่าหรือเป็นตัวธรรมดาที่ไปทำภายในใช่แล้วก็บางทีก็ตัวธรรมดาไปทำภายในขึ้นมาดีอีกนิดนึงแล้วก็อ้างว่าคันนี้เป็นแกนสแตเล็กเพราะว่าถ้าเป็นตัวธรรมดาราคาต้องล่วงกว่านี้อีกถูกค่ะมันต้องไม่ใช่ราคามันต่ำกันอยู่ 6-7 แสนแต่ถ้าเป็นแกนสแตเล็กแท้ของฮุนไดเนี่ยราคานี้ครับผมบอกแล้วว่าก็เลขตัวถังเช็คส่วนต้นใดก็รู้แล้วรุ่นนี้เดิมเป็นอะไรครับนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะปกติรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าล้อของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับ
จากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ